ถ้าเปรียบเทียบรถก็น่าจะเป็น74ชัก10เวทใหญ่นะครับผม74ชัก10นะครับผมก็คาบูถ้าเป็นคาบูหัวใจนะครับถ้าเป็นหัวฉีดก็น่าจะถ้าเป็นเรือนก็น่าจะเรือนด้วยอ่ะป้อมๆนะครับผมแตกที่กระแตกเลยยิงเลยอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ขนาด75อย่างที่บอกนะครับก็ค่าตัวอยู่ประมาณ3ล้านราวๆ 172,000 บาทแล้วจะหมดที่ไหนที่ยังจะลองพี่ยังไม่เห็นมีใครกล้าที่เรามาหมดจะทนเต้นหรือทนไปก็ทุกที่แต่ไปตอนนี้มันฟ้องอ้าวว่าตอนนี้พี่ออกตัวและสาวสาวยิงการที่รู้พี่ตลอดโอเคครับขอกราบสื่อสวัสดีพี่น้องชาวไทยและสายทุกท่านวันนี้ช้างกูอยู่แล้ววันนี้อยู่กับพี่เอกนะครับสอจอนาดูนพิมพ์ชื่อดังสำหรับหลายๆคนที่รีเควสเข้ามาว่าอยากเห็นว่าอะไรอยู่ในตู้เซฟตู้ใหญ่ของพี่มีอะไรบ้างวันนี้พี่พามาดูแล้วแต่คือพี่ต้องขออนุญาตสถานที่ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเราก็ได้ทำการรู้จักกับครูพจน์นะครับซึ่งเขาเป็นคนสอนพี่ตั้งแต่จับปืนใช้ปืนยิงปืนซ้อมปืนซ้อมไปแข่งได้ถ้วยเลยนะครับเป็นกีฬาชาวบ้านอะไรพวกนี้ครับกีฬายิงปืนนั่นแหละครับก็อยู่กับแกมาก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วครับแต่ว่าพี่หายไปพักหนึ่งประมาณ2ปีกว่าเพราะเราไปทำธุรกิจใช่ปะทำยูทูบตอนนั้นก็เลยไม่ค่อยมีเวลาวันนี้เราก็ได้กลับมาบ้านหลังเดิมซึ่งก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่ามีแค่นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นสำนักงานตำรวจเพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นสนามหญ้ายาวๆเลยนะโอเคแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้พี่พามาดูครับก็นะครับเรียนนี่ก็คือไปไหนก็เวลาเรามาใช่ไหมสำหรับใครที่ชอบยิงปืนและอยากซ้อมยิงปืนหรือมีปืนในครอบครองอยากจะลองหัดยิงปืนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวที่อยากจะยิงนะครับวันนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าสามารถไปยิงได้ที่จังหวัดมหาสารคามก็สามารถยิงได้แต่ลูกเก้ามอมยาวไปถึงนู่นเลยครับ308ก็สามารถมียิงข้างล่างระยะยาวๆเลยนะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะถึงประมาณ25เมตรนะครับสำหรับใครที่ไม่มีลูกปืนก็สามารถมาซื้อที่ห้องนี้ได้ติดต่อครูทศนะครับเขาก็จะมีลูกกระสุนที่เป็นลูกกระสุนซ้อมให้ซื้อทดลองยิงที่นี่นะครับไม่ต้องออกจากบ้านครับยิงแค่หมดแล้วก็กลับแบบตัวเปล่าไปเพราะว่าตามหลักแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ยิงอะไรอยู่แล้วครับนะเราก็ยิงในกบวันนี้ก็เราก็อยู่นี่ครับคือตอนนี้ก็จะไม่ค่อยสะอาดครับเพราะฝนตกอาจารย์ก็จะนั่งนี่นะครับแล้วก็จะมีพี่ๆในคณะชมรมเขาก็นั่งอยู่แล้วก็ไม่ไปรบกวนครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าระยะดูนะเห็นไหมอันนี้คือพามาดูเลยนี่พาเล่นหลอกก็ได้เพราะไม่มีการยิงระยะเนี่ยมันจะมีทั้งหมดตรงนี้มี5ระยะมี5เมตรเขาจะปักเสาไว้เห็นไหมโอเคเสาตรงนู้น5เมตร10เมตร15เมตร20เมตรแล้วก็25เมตรคือติดแท็กเลยแล้วแต่ว่าคุณอยากจะยิงอะไรถ้าเป็นปืนสั้นมาตรฐานก็จะ25เมตร50เมตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นกีฬาชาวบ้านเขาจะยิงกันตั้งแต่10เมตร15เมตรอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูตามรายการเลยถ้าใครที่อยากจะลองยิงนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูปืนที่เรามีและได้ใช้ทั้งฝ้าบ้านฝ้าหอพักแล้วก็ใช้ในการแข่งขันโอ้ประมาณนั้นผมจะพามาดูก็วันนี้มาอยู่กับนี่ครับนี่ที่โต๊ะเห็นไหมที่ฮาร์ดบีทพามาดูเลยนะครับที่โต๊ะมีอะไรบ้างก็จะมีปืนสั้น2ขนาดแล้วก็ปืนยาว2ขนาดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเลยสำหรับกระบอกแรกเลยก็คือจะเป็นกระบอกตัวนี้ที่ผมมีนะครับนี่เห็นไหมทุกครั้งเวลาจับปืนห้ามนิ้วเข้าปงไกลเอาแบบควรเคลียร์ลูกกระสุนเสมอนะครับผมไม่ดีก็ต้องอยู่ท่านี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคิมเบอร์คัสตอมอันต้าเห็นไหมนี่เขียนเลยสแตนเลสอันต้าแรปเตอร์ทูนะครับตัวนี้ก็ราคาเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วน่าจะซื้อ2ปีแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อให้คุณแม่นะครับเอาไว้เฝ้าหอพักนะครับเอาไว้แบบเก็บไว้เผื่อมีโจรมีอะไรเงี้ยเผื่อได้ใช้กระทันหันหรือโดนปล้นโดนอะไรก็อันนี้ก็ซื้อให้แม่เป็นลูกกระสุนแม่เขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเลยนะครับเป็นใช้ลูกกระสุนขนาด11มม11มมจะเป็นลูกกระสุนขนาดนี้ก็จะเป็นขนาดหน้าประมาณนี้นี่ครับอันนี้คือลูกซ้อมนะถ้าลูกจริงก็จะเป็นหัวท้องหัวอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ใช้เวลาลูกจริงเพราะเรามาสนามเราก็ใช้ลูกสองนะก็จะประมาณนี้ตัวนี้ค่าตัวอยู่ประมาณ700 บาทครับก็มีใบปอ4ถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับอันนี้ให้ดูตัวแรกนะครับตัวต่อมานะครับที่นี่เลยนะครับจะดูตัวนี้ครับนี่สีสวยอ่ะพี่ตัวนี้คือน้องๆอยากเห็นมากๆนะครับผมไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนเลยนะตัวนี้นี่เขาบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นคนอ่ะก็แบบสมาร์ทอ่ะแบบหล่อแบบแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกแบบเท่ดูดีมีสไตล์หรูหรามาเหรอครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแบร์คัสตอมหรือว่าเลสแบร์นั่นเองนะครับใช่ครับใช่ครับเลสแบร์ตัวนี้พี่ซื้อมือสองมาจากทีมงานของครูทศที่เขาเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับเราซื้อมาตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นขนาดจุด45เหมือนกันโอเคสังเกตตรงนี้เลยจะเขียนว่าจุด45 ACP ชัดเจนตัวนี้เป็นคางเต็มคางยาวนะครับแล้วก็ลำกล้องตกไกด์อะไรทุกอย่างนะครับแต่งมุมหมดแล้วคือถ้าพูดตรงๆคือเป็นไกด์เบาอ่ะถ้าเราพูดง่ายๆคือกดแตะนี่จะแตกเลยยิงเลยอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ขนาดจุด45อย่างที่บอกนะครับก็ค่าตัวจะอยู่ประมาณสัก
ราวๆ 170,000 ถึง 200,000 บาทแล้วแต่คนจะได้มาของพี่ได้ทำการโมดิฟายไปแล้วก็อยู่ประมาณ 200,000 ดีไปนะครับนี่ง่ายๆเลยตอนนี้ก็เป็นการสี่ห้ามีแบบสีเหมือนกันชัดเจนโอเคครับแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นสีชมพูคืออย่างที่บอกครับการแข่งขันเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันเป็นปืนแต่งอะปืนแต่งเออเป็นปืนแต่งอะเออคือถ้าจะเป็นสแตนดาร์ดมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ปะนี่คือสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่งแล้วมันก็ต้องแบบสีสันแต่ก่อนนี่ผมบอกเลยนะตามรูเนี้ยเนี่ยผมหยอดสีชมพูหมดเลยนะเนี่ยหยอดสีชมพูหมดเลยเนี่ยยังมีคราบอยู่เลยโอเคเออแต่หลังๆพอล้างบ่อยแล้วมันหลุดเดี๋ยวก็ต้องไปหยอดใหม่นะครับตอนนี้ก็ค่าตัวอยู่ประมาณสัก 200,000 ก็ใครที่รู้จักก็ได้รู้จักกันแล้วเดสแบร์คัสตอมนะครับตัวคลังเต็มนะครับประมาณนี้ก็นี่ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะครับประมาณพกเล่นไม่ได้โคตรหนักนะครับตัวต่อมาเลยจะพามาดูก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวสั้นตัวจริงๆตัวนี้มันเป็นปืนพกขนาดสั้นมันเป็นคล้ายๆ SMG หรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่คือลงในใบป.4 เนี่ยมันคือปืนขนาดสั้นลำกล้องมันสั้นเนาะเห็นไหมลำกล้องมันสั้นนะครับลำกล้องแต่ว่าในบ็อกซ์ถ้าคนมองเห็นก็จะรู้ว่ามันคือ M4 หรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเพราะมันใช้ลูกแค่ขนาด9 มม.เองแม็กเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมครับแม็กเขาจะเขียนเลย CMMG 9 มม.รุ่นบันชีนะครับนี่ครับเห็นเลยครับบันชีเห็นไหมครับบันชีชัดเจนนะครับไอตัวนี้คือใช้ในการแข่งขันเท่านั้นเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีเลขอันนี้ผมให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับใบป.4 ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ตัวปืนเราใช้สโคปจะมี2ตัวนะครับเป็นสโคปนี่ครับ X3 นะครับผมสโคปโวเทคนะครับ2ตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เอาไว้ซูมตัวนี้เป็นเรดดอทถ้าพูดง่ายๆคือเรามีเรดดอทมองในระยะใกล้ใช่ไหมถ้าเราอยากจะมองไกลมากๆยืดระยะเราก็กดคูณ3มันก็จะซูมไปอีกนะครับตัวนี้ใช้ลูกขนาด9มม.นี่ครับนี่คือแม็กของเขาหน้าตาแม็กของเขาใส่ก็จะประมาณนี้นี่ครับใช่มั้ยครับถือก็อย่างงี้มันในเกมนะใช่ครับตัวนี้ก็จะสามารถยืดหดได้ตามคนแขนสั้นแขนยาวอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือไม่มีรูปนะเราเคลียร์ชัดเจนนะครับไม่มีรูปก็ถ้ายาวก็อย่างงี้ครับถ้ายิงแล้วก็ประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้แน่ประมาณนี้โอเคนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้ก็คือรูปของเขาลูกของเขาจะประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นลูกซ้อมแต่ตอนนี้พี่จะใช้คือเวลาพี่ซ้อมพี่จะใช้ลูกหัวเคลือบหมดเลยนะพี่เวลาซ้อมใช้ลูกอะไรผมจะไม่ใช้ลูกจริงผมจะใช้ลูกหัวเคลือบเท่านั้นทำไมต้องเป็นหัวเคลือบเพราะว่ามันไง เวลายิงไปเนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันไปขูดกำลังเพลิงลำกล้องมันจะเป็นรอยน้อยแล้วเวลาเราล้างมันจะล้างง่าย ล้างปืนครับทุกครั้งเวลาผมยิงเสร็จผมจะเต็มที่ผมจะกลับไปล้างเลยผมจะไม่ให้เกิน3วันกันมันเป็นสนิมเพราะว่าคราบขม่าวมันติดนะครับโอเคก็บัญชีจะใช้ลูกขนาด9มม.นี่ลูกเท่าคนสั้นใช่ส่วนตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวสุดท้ายเลยจะเป็นตัวนี้นี่เลยตัวนี้ชัดเจนและหลายคนก็เห็นแลบๆเหมือนกันไอ้ตู้บอกพี่ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะครับนี่ครับยืดชักได้เหมือนกันครับชักยาวชักสั้นแล้วแต่ชอบนะครับวันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบรถก็น่าจะเป็น74ชัก10เวทใหญ่นะครับผม74ชัก10นะครับผมก็คาบูน่าเป็นคาบูหัวใจนะครับถ้าเป็นหัวฉีดก็น่าจะถ้าเป็นเรือนก็น่าจะเรือนนู่นอะบึ้มๆอะนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นนี่ครับยี่ห้อปืน Neck Level นะครับ Arm Armament อะไรสักอย่างนะครับผมก็เป็นปืนขนาด 5.56 นะครับซึ่งถูกกฎหมายเหมือนกัน okay. เราออกมาเป็นใบป.4 เหมือนกันนะครับเป็นปืนขนาดยาวเลยเป็นไรเฟิลนะครับตอนนี้เขาจดเป็นไรเฟิลนะครับขนาด 5.56 จะเป็นยิงครั้งหนึ่งชักทิ้งครั้งหนึ่งนะครับผมคือยิงเสร็จปั๊บก็ต้องชักทิ้งเหมือนไรเฟิลทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 5.56 แม็กของเขาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันแต่เป็น20อันนี้ผมยืมของพวกมาใช้นะผมยืมของพวกมาใช้ที่นี่นะครับก็คือเขาแบบมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามันไม่สามารถพกแม็ก30ได้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาให้ใช้แค่20แล้วก็มายืมแม็กครูหรือมายืมอะไรเงี้ยที่เขามีที่เนี่ยนะครับยืมของเขายิงนะครับแล้วก็จะพกมาได้แค่ปืนส่วนแม็กเราก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านแต่ถ้าใครอยากจะมีแม็กของตัวเองก็ต้องไปซื้อแม็ก20ใส่ลูกกระสุนก็จะเดี๋ยวผมมีที่ยิงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ลูกหมดแล้วนี่ครับลูกกระสุนจะเป็นประมาณนี้นี่ครับยาวๆนะครับเห็นไหมครับถ้าความโตมันจะเท่าขนาด9เลยแต่ว่ามันจะยาวกว่าแค่นั้นยิงหมดไปแล้วครับนะครับประมาณนี้ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็น 5.56 ตัวนี้ก็ชัดเจนครับมีไว้เพื่อการแข่งขันเหมือนกันแล้วก็รีวิวเพิ่มเติมสโคปตรงนี้จะเป็น military นะครับ magnet จะเป็นตัวเขาเรียกว่ากลางคืนส่องไฟฉายได้แล้วก็ยิงเลเซอร์ได้ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็น impoint นะครับก็คือเอาง่ายๆเป็น red dot นั่นแหละโอเคเป็น red dot นั่นแหละเอาไว้ส่องไฟแดงไฟอะไรเวลาเราส่องเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าน้องๆส่องกล้องเข้าไปดูจะเห็นมั้ยครับมันจะเป็นแดงๆเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวนะนะผมเนี่ยนะมันจะเป็นแดงๆนะครับประมาณนั้นตัวนี้ก็ค่าตัวอยู่ประมาณ
เมื่อกี้บอกค่าตัวยังไงตัวนั้นไอตัวนั้นแสนกว่าบาทจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ซื้อมันหลายปีแล้วครับตัวนี้ก็แสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าการขอเนี่ยหลายๆคนก็จะถามว่าเอาพี่ได้ปืนขนาด2ขนาดเนี้ยมันขอยากไหมส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะขอได้เลยเพราะว่ามันมีด้วยเรื่องของที่เป็นข่าวหลายๆที่เนาะแล้วก็ส่วนมากจะมีแค่นักกีฬาที่เขาขอมาใช้เพื่อการกีฬานะครับมันก็ต้องพิจารณาเป็นเคสไปแล้วแต่อำเภอนายอำเภอแต่ละที่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ดุลวินิจของเขาอยู่ที่ผลงานของเรานะครับว่าเราเป็นนักกีฬาจริงไหมอะไรเงี้ยมีใบเซอร์จากสนามนี้กี่สนามว่าคุณเป็นนักกีฬาจริงใช้อันนี้จริงอะไรเงี้ยอย่างผมก็ไปแข่งหลายที่นะครับก็จะรู้จักนายสนามหลายที่อะไรเงี้ยเราก็คือชัดเจนนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเพราะผมกลัวมันแดงและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคลิปนี้จะแดงไหมนะครับที่น้องๆอยากดูผมก็มาถ่ายให้ดูในวันนี้เบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรมากที่มีทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด4แต่จริงๆมีอีกหนึ่งนะครับมีก๊อกอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นก๊อก43เป็นตัวเล็กๆเลยนะครับอันนั้นไว้ให้คุณแม่ที่เป็นครู okay. เขาติดบ้านไว้นะครับเราก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยู่เขาไปเที่ยวเราก็เปิดตู้เซฟเขาไม่ได้นะครับเราเข้าห้องเขาไม่ได้ก็เอามาให้ดูได้แค่นี้ก็สำหรับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับใครที่ชอบเกี่ยวกับการกีฬายิงปืนใครที่อยากจะซื้อปืนแล้วไม่มีความรู้สามารถติดต่อสนามที่นี่ได้หรือว่ามี Facebook Page ด้วยนะครับ okay. สนามยิงปืนมหาสารคามนะครับลองเสิร์ชหาได้เลยนะครับปรึกษาครูทวดได้เลยสำหรับการที่อยากจะเล่นปืนซื้อปืนแข่งขันปืนหรือว่าอะไรเงี้ยการซ้อมใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงระหว่างนี้ก็ลองมาที่นี่ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่มาบอกแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับใบป.4ก็ชัดเจนถูกกฎหมายแต่ว่าเราเอาไว้ในรถไม่ได้ลงมาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ